วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sammy ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับพุ่งกลับครับแล้วก็ละครก็2รางวัลเนี่ย2รางวัลครับอัปเดตผลงานนิดนึงครับพี่เบิร์ดก็ตอนนี้เราถ่ายขวางทางปืนอยู่แล้วก็เราเปิดกล้องเรื่องฤทัยบดีแล้วก็พฤศจิกายนนี้เราจะเปิดเรื่องแม่โขงแล้วก็จะมีอีกโปรเจกต์นึงในช่วงต้นปีตอนนี้ประมาณ4เรื่องทันโอ้ทันอยู่ครับก็จะเป็นแนวก็จะเป็นแอคชั่นทั้งหมดแต่ว่าก็จะต่างแนวกันไปนะครับฝากกล่าวถึงน้องๆนักแสดงหน้าใหม่ที่เขาอยากเข้าสู่วงการก่อนเดิมได้ปฏิบัติตัวนิดนึงก็จริงๆไม่มีอะไรยากเลยนะครับกับวงการบันเทิงมันก็เหมือนกับวงการทุกวงการหรือว่าต่อให้เป็นธุรกิจประเภทอื่นสิ่งที่ควรทำก็คือเรื่องของความรับผิดชอบความตั้งใจเนี่ยไม่ต้องพูดถึงทุกคนตั้งใจอยู่แล้วนะครับความรับผิดชอบการอยู่ร่วมในสังคมเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีวินัยแล้วมันฝึกฝนตนเองเพื่อการพัฒนาการแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดโอกาสเข้ามาแล้วทำโอกาสนั้นให้ดีที่สุดรับรองผมว่าทุกคนก็สามารถเป็นทั้งนักแสดงหรือว่าเป็นทั้งดาราได้ขอเพียงแค่ไม่กี่สิ่งเนี่ยนะครับที่เราพึงปฏิบัติไว้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับที่กำลังจะเข้าสู่วงการบันเทิงนี้ขอให้เป็นกำลังใจแล้วขอให้ทุกคนโชคดีครับ